เอาไปว่าระยะเวลาพี่ฟันธงตรงนี้เลยต้องไปพฤษภายากเพราะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าจะไม่เริ่มโครงการใดๆทั้งสิ้นถ้ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมดยังไม่จบนั่นค่ะใส่ว่าสิบอกูเงินร้องอะไรไปวะหนึ่งหมื่นแม้ยิ้มละลื่นผมคืนคอแกคงไม่ได้ดูใช่ไหมตอนนี้เหรอคะดินทาสักนิดหนึ่งถ้ากฤษฎีกาออกมาว่าขัดกับกฎหมายนะน้องใบว่าออกพรบไม่ได้นะมันก็จบเลยออกพรกยิ่งไม่ได้เลยพรบนี่ยังอ่อนกว่าพรกอีกเพราะพรกจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นถ้ากฤษฎีกาคณะที่ท่านพนัสชิมัชเถระเดชปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะค่ะกฤษฎีกาเขาจะมีคณะที่1คณะที่2คณะที่3คณะที่4คณะที่5แล้วแต่ว่าเรื่องจะเข้าไปคณะไหนที่เกี่ยวข้องค่ะและอาจารย์วิชนุบอกข้าว่าจะเป็นคณะนี้เกิดลงความเห็นว่าออกพรบไม่ได้ขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือขัดรัฐธรรมนูญก็จบเลยไม่จบคุณจุลพันธ์บอกก็ต้องหาวิธีอื่นก็จะยังตั้งแท่นเรื่องนี้ไว้แต่จะไปหากลไกอื่นๆท่านี้ใช้เงินนอกก็ประมาณได้ไหมแก้กฎหมายออมสินเพื่อจะยืมเงินออมสินค่ะได้ไหมคุณหมายเคยบอกเอาไว้ว่าแก้กฎหมายไม่กฎหมายจุบจุบทำไม่ได้แต่มันก็จะมีความเสี่ยงหรือเปล่าคะความเสี่ยงที่จะติดคุกแก้กฎหมายไงค่ะเพราะตอนนี้ถ้าดูโดยตัวกฎหมายมันทำไม่ได้แล้วก็จะมีกองทุนต่างๆถูกไหมค่ะหรือทำแบบทยอยทำปีละแสนแต่มันก็จะไม่กระชากหรือเปล่าคะกระชอกไงจำไม่ได้เหรอกระชอกเศรษฐกิจเพราะมันเหมือนต้องระยะเวลาเท่านี้แล้วก็กระตุ้นมันขึ้นไปเลยนะกระชากไอ้ที่มันเกิดแน่ๆเราไปลุ้นตรงนั้นก่อนเลยมกรานี้เกิดแน่ๆ eerie fun ค่ะโทรไหมค่ะเหมือนกับช็อปดีมีคืนคล้ายๆอันนี้ใช้ได้ทุกคนนะคะเงื่อนไขมีอันเดียวก็คือต้องเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ใช่ใช้ 50,000 ค่ะแล้วได้เงินคืนตามสัดส่วนฐานภาษีของท่านนี่แหละถูกไหมน้องใบค่ะเดี๋ยวจะกำหนดเวลาว่าจะต้องใช้จริงๆมกราเดือนเดียวก็พอแล้วพอไหมงั้นก็บอกอาจจะมกราเดือนเดียวหรือมกรากับกุมภาเดี๋ยวตามกันดูส่วนดิจิตอลเรามารุ้นขั้นตอนกันดีกว่า 10,000 บาทกิจการเมื่อไหร่ก่อนใช่ไหมสภาสภาเชื่อพี่เถอะนายกต้องคุยกับพรรคร่วมแล้วตั้งแต่วันที่ไปดินเนอร์กันท่านมั่นใจ320เสียงของท่านถูกไหมท่านบอกค่ะมันก็จะเหลือเฉพาะวุฒิสภาค่ะน้องไบค์ดูสัญญาแล้วเป็นยังไงใช่ค่ะใช่ไหมและสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะเอาไปว่าระยะเวลาพี่ฟันธงตรงนี้เลยน้องไบค์พฤษภายากเพราะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าจะไม่เริ่มโครงการใดๆทั้งสิ้นถ้ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมดยังไม่จบนั่นค่ะใส่ว่าสิบอกูเงินร้องอะไรไปวะไซวาสิบาทีมการค่ะไซวาสิวาจะใช้แต่งบประมาณจะหาถึงพรุ่งนี้ไหมหาเนื้อเพลงไม่เจอเดี๋ยวนะคะเข้าผิด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 ไซวาสิบากูการต้องให้กล้องห้วยไร่ร้องนะใช่ไหมอ่ะพี่ยุทธะเริ่มเอาเลยเพลงนี้มันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากน้องไบความเยือกเย็นกลืนใจคุณมัวบ่ฮู้กำลังหวาดกลัวอีหยังย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฟื้นอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้าย่านต้องกลายเป็นคนถูกลืมกลัวน้ำตาซึมไปจนนิรันดร์แลกชีวิตคงบ่สำคัญถ้ามันสิยื้อเจ้าไว้มันเป็นเพลงยื้ออีกเวอร์ชั่นหนึ่งจริงๆนะ
ไม่คุ้นหูเลยเอา10,000ดีกว่าน้องไบร์มนรักลูกทุ่ง10,000 10,000 10,000 แม้ยิ้มระรื่นของกลืนลงคอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจน10,000ผมเหลือทนไม่ขอดิ้นรนให้คนคล้ายลูกกินกราบลาแล้วขอแจวละจองไม่ขออ้อนวอนละงองอนทั้งสิ้นหากเป็นเคยคงขายผมกินต้องดับแดดดินเพราะถูกกินถึงตายเดี๋ยวเพลงนี้ไปแปลงดีกว่า10,000 10,000 10,000 10,000แม้ยิ้มละรื่นผมคืนคอจะไหมคุณพ่อครับผมแย่10,000 10,000 10,000แม้ยิ้มระรื่นเสียงไม่ถึงมันต้องไปดัดแปลงสิไปดัดแปลงไปดัดแปลงเป็นต้นว่าคุณพ่อครับผมกู้คุณแม่ครับอะไรประมาณนี้นะหรือยังไงใช่ไหมแล้วมันก็ยังเป็นบางท่อน70,000 70,000 70,000ไหนดันลืมอะไรประมาณนี้ไปดัดแปลงดีไหมดีค่ะเป็นเพลงเราต้องแต่งกันขึ้นมาดิจิตอล10,000 บาท